Design Teaching Podcast Design DD Cal Kid Gun Young Guy สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ Design Teaching Podcast Design DD Cal Kid เกียนยังไงกับผมยานอไทยตีละโชติกุลนะครับรายการนี้จะนำเสนอเกี่ยวกับงานดีไซน์ดีๆอันที่น่ามาเล่าสู่กันฟังดีกว่าวันนี้ผมเริ่มเป็นตอนแรกนะครับตอนแรกเราจะพูดถึง Nendo บริษัทนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะครับหรือว่ามีคนไม่รู้จักถ้าไม่รู้จักอย่างน้อยก็เห็นงานเขานะครับเขาทำงานปีหนึ่งออกมาเป็นร้อยๆชิ้นแล้วก็งานในไทยที่ดังมากๆและได้รับรางวัล Retail Award คือสยาม Discovery ครับที่เขามารีโนเวทให้แบบดีไซน์นะครับครับผมเนนโดนี้ก่อตั้งโดยคุณโอกิซาโตะเมื่อปี2002ครับในปีเดียวกับที่เขาเรียนจบจากมหาวิทยาลัยวาเซดะกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นแล้วก็บริษัทนี้ไปก่อตั้งที่มิลานในปี2005ครับ3ปีถัดมาครับเนนโดนี้มาจากภาษาญี่ปุ่นครับแปลว่าดินเหนียวดินเหนียวเนี่ยมันจะปรับรูปร่างได้ตามต้องการครับแบบปรับเปลี่ยนรูปร่างสนุกไปกับมันปั้นเป็นอะไรก็ได้เขาก็เลยออกแบบทุกอย่างครับตั้งแต่อินทีเรียเฟอร์นิเจอร์ลำโพงยันซิปครับซิปที่ไว้รูดเนี่ยครับเขาก็ออกแบบถ้าแปลเป็นไทยก็คือออกแบบตั้งแต่แบบสักเรือยันเรือรบมาดูแนวคิดเขาดีกว่าครับแนวคิดของเขาเชื่อว่าโปรดักที่ออกแบบมาต้อง user friendly ครับ user friendly คือมันดีครับสำหรับการช่วยเหลือคนแล้วก็อีกอย่างคือมันต้องโปรดักที่ success มันต้องเข้าใจง่ายครับมันต้องอธิบายให้แม่คุณฟังได้ครับแล้วเขาก็เป็นคนที่ชอบมองไอเดียเล็กๆที่มีผลต่อคนครับสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตคนได้ผ่านสิ่งเล็กๆยกตัวอย่างเช่นเครื่องเขียนที่เขาออกแบบให้กับโคคุโยครับเขาเจอเพนพอยว่าเขาออกแบบกาวให้กับโคคุโยเขาเจอเพนพอยว่าเวลาคนใช้กาวมันต้องทาบนขอบกระดาษครับแต่กาวมันเป็นแท่งวงกลมกระดาษมันเป็นขอบสี่เหลี่ยมเขาเลยดีไซน์กาวสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วก็เมื่อวางบนโต๊ะมันไม่กิ้งลงไปอันนี้เฉียบมากแล้วก็ในเซตนี้มีอีกอันหนึ่งผมชอบมากเป็นหอยทากหอยทากเป็นที่วางสกอตเทปครับเขาเปลี่ยนจากแบบเดิมๆที่มันหนักเป็นเบสวางบนโต๊ะเพื่อจะได้ตัดสกอตเทปได้อันนี้เขาใช้ระบบสุญญากาศแทนต่อได้ครับสำหรับคุณโอกิซาโตะเนี่ยเขาคิดว่าความเฉียบแหลมในรายละเอียดเนี่ยมันจะสร้างความสุขเล็กๆให้กับผู้ใช้งานได้กับเห็นแล้วต้องยิ้มตอนจบครับโดยเขาคิดว่าเขาจะสร้างความแตกต่างจากมินิมอลแบบเดิมๆครับโดยใส่อารมณ์ขันเข้าไปอันนี้แหละเป็นแบบความเรียบง่ายที่แตกต่างเพราะว่าดีไซเนอร์ญี่ปุ่นส่วนใหญ่ครับออกแบบอะไรก็ตามเขาใช้โปรเซสในการลดทอนครับมีความมินิมอลนั่นเองตั้งแต่แบบสถาปัตยกรรมเฟอร์นิเจอร์อะไรดีไซน์แบบบทกวีก็ลดทอนครับไฮกุมันจะสั้นๆจนเหมือนกับมันเป็นเวทมนต์ความงามอะไรบางอย่างที่เกิดจากความน้อยครับแต่ว่ามันลดทอนมากเกินไปจนรู้สึกขาดความอบอุ่นที่จะดึงดูดผู้คนมาเข้าใจงานได้เขาก็เลยชอบใส่อะไรที่ทำให้คนยิ้มได้แล้วก็เซอร์ไพรส์ลงไปครับเพื่อจะได้เชื่อมต่อกับผู้คนที่มาสัมผัสงานเขาแล้วก็มีสิ่งหนึ่งที่
เปลี่ยนความคิดเขาครับในปี2008เขาได้ทำคาร์เบจแชร์ให้กับอิเซมิยาเกะครับตอนนั้นเขาพูดยังไงดีเขาแพนิคมากครับเพราะว่าเขาได้เจอกึ่งแบบไอดอลของเขาคือคุณอิเซมิยาเกะคุณอิเซมิยาเกะได้มาว่าจ้างเนมโดะให้ออกแบบเก้าอี้ให้อิเซครับโดยเขาให้ม้วนกระดาษเหลือใช้จากโรงงานมาเป็นโจทย์ในการออกแบบให้กับคุณโอกิซาโตะทางเนนโดได้นำมันมาดีไซน์ครับเขาก็ลองกรีดม้วนกระดาษไปเรื่อยๆทีละชั้นครับเหมือนปอกออกมาลองนึกภาพม้วนกระดาษที่ตั้งอยู่เป็นทรงกระบอกแนวตั้งครับแล้วมันมีหลายชั้นเขาก็กรีดแล้วก็ค่อยๆ คลี่มันออกมาทีละชั้นจนเขารู้สึกว่ามันคล้ายกับเก้าอี้สักอย่างแล้วเขาก็แต่เขารู้สึกว่างานมันยังไม่เสร็จครับรู้สึกว่ามันต้องกลับไปคิดต่อเป็นดีไซน์แต่ตอนนั้นคุณอิเซมิยาเกะก็อยู่ด้วยเขาหันมาบอกกับคุณอิเซมิยาเกะว่าเดี๋ยวผมนำกลับไปท่านต่อครับท่านใดนั้นคุณอิเซมิยาเกะบอกว่าเฮ้ยนี่แหละเป็นเก้าอี้แล้วสวยงามมากสิ่งที่ฉันต้องการเฮ้ยเมื่อคุณรู้สึกว่านี่แหละใช่นี่แหละงานที่ใช่มันจะมีจุดพอดีไม่ต้องทำต่อหรอกประโยคนั้นแหละที่ทำให้โอกิซาโตะรู้สึกว่าฮู้แบบเปิดโลกให้กับเขามากครับเปิดโลกจากความเชื่อเดิมๆที่เขาเรียนมาครับเขาเรียนเขาทำดีไซน์ approach แบบสถาปนิกครับที่เขาเรียนมาเขามองอะไรจากมุมกว้างเช่นเขาจะออกแบบถ้วยใบหนึ่งเขาจะออกไปดูเมืองก่อนว่าตึกลาบันช่องรูปร่างหน้าตายังไงห้องเป็นแบบไหนเฟอร์นิเจอร์เป็นแบบไหนแล้วก็ออกมาเป็นถ้วยครับเหมือนกับเขามองจากภาพใหญ่ลงมาเป็นภาพเล็กแต่ตอนนี้เขาตรงกันข้ามครับเขาเป็นคนเริ่มต้นจากอะไรเล็กๆก่อนเขาเชื่อว่าสิ่งเล็กๆเนี่ยมันสามารถก้อกเงยเป็นสิ่งต่างๆได้ครับจากถ้วยเป็นอินสไปร์ต่อไปเป็นเฟอร์นิเจอร์ต่อไปเป็นอินทีเรียสักนิดครับอาจจะกลายเป็นเมืองก็ได้นะครับในอนาคตครับผมอีกตัวอย่างหนึ่งที่เล็กๆของเขาครับมังงะแชร์เป็น50ตัวเก้าอี้50ตัวที่นำเอกลักษณ์ของมังงะญี่ปุ่นมาสร้างเก้าอี้ครับเดี๋ยวผมจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้ให้ดูครับลองเซิร์ชดูใน YouTube ก็ได้เจ๋งมากแล้วก็มีเก้าอี้ตัวหนึ่งที่เขาเจ๋งมากชื่อว่า Thin Black Line เก้าอี้ที่มันเป็นเส้นๆเฉียงๆทางเดียวกันหมดเลยครับอันนี้ออกแบบให้กับ Philips The Bully Company อันนี้เขาเล่าว่าเขาไปนั่งกินอาหารญี่ปุ่นแล้วเชฟได้ใช้มีดหั่นปลาอย่างเท่ากันและประณีตมากแบบสไลด์แบบเขาก็เลยนำเนี่ยเป็นอินสไปร์ในการสร้างเก้าอี้ตัวนี้ก็คือเกิดจากสิ่งเล็กๆที่เขาสังเกตครับเขาก็ได้พูดคำคมอีกอันนะครับว่าดีไซเนอร์เนี่ยเปรียบได้กับเชฟบางคนถูกกับผักกับเนื้อสัตว์บางชนิดแล้วก็มีวิธีในการปรุงไม่เหมือนกันเขามองว่าตัวเองเป็นแม่ที่ทำอาหารจากการเปิดตู้เย็นครับเขาเปิดตู้เย็นมาดูว่ามีวัตถุดิบอะไรเหลือบ้างเขาก็ใส่ความคิดสร้างสรรค์มาสร้างเมนูใหม่ๆขึ้นมาจากวัตถุดิบที่เปิดเจอในตู้เย็นในปี2015เนี่ยเนนโดมีพนักงานประมาณ30คนแต่เขาผลิตผลงานได้ออกมาตัว300ชิ้นถือว่ามากเลยนะครับความลับของเขาคือไม่ใช่ความลับมันคือ 3D Print ครับเขาใช้เทคโนโลยีให้เกิดประโยช
มันช่วยให้เขาทำงานได้เร็วมากขึ้นในส่วนของการสร้างโปรโตไทป์แบบนักออกแบบควรจะไม่หยุดที่จะเรียนรู้นวัตกรรมที่เกิดขึ้นใหม่ๆครับแบบรายนาทีเลยโหแล้วก็สิ่งสำคัญคือการเลือกมาใช้อย่างเหมาะสมครับมันเกิดจากการทดลองใช้หลายๆอย่างครับสำหรับเขาเนี่ยดีไซน์ทุกดีไซน์เริ่มจากการสเกจครับมันคือสารตั้งต้นหรือว่าอาจจะเป็นการใช้มือในการคิดก็ได้เขาบอกว่าเขาควรจะดีไซน์ด้วยมือแต่ว่าเทคโนโลยีเนี่ยใช้ในการสร้างผลงานตอนหลังครับเพราะว่าเทคโนโลยีเนี่ยมันจะทำให้เราไปได้ไกลมากกว่าที่เราจินตนาการแต่ในขณะเดียวกันมันก็จะก็เรียกว่าอะไรลดทอนจินตนาการของเราในการคิดงานออกมาเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดในดีไซน์คือคอไอเดียครับนั่นคือไอเดียตอนแรกที่คุณคิดสิ่งนั้นขึ้นมาแล้วก็เทคโนโลยีเนี่ยมันสร้างสิ่งที่เทคโนโลยีนี่คือ 3D Print ครับหรือว่า CNC อะไรแล้วแต่มันสร้างสิ่งที่เรียบสมูทเพอร์เฟกต์ให้กับคุณแต่รู้ไหมครับว่าอะไรที่ทำให้งานหรือคนเราน่าสนใจคือความไม่เพอร์เฟกต์ครับคุณโอกิซาโตะพูดว่าความเพอร์เฟกต์เนี่ยมันน่าเบื่อถ้าในอนาคตเราแบบสร้างคนเราสามารถสร้างหุ่นยนต์ที่แบบไม่ต้องเพอร์เฟกต์ไม่ต้องฉลาดแต่โง่ไปเลยเนี่ยมันจะน่าสนใจมากนะครับคุณโอกิซาโตะเนี่ยมีกิจวัตรประจำวันที่ค่อนข้างเรียบง่ายครับเป็นรูทีนเหมือนกันคล้ายๆกันทุกวันเป็นตื่นมาอาบน้ำแต่งตัวกับคนปกตินี่แหละครับเสื้อผ้าก็เรียบง่ายเสื้อเชิ้ตสีขาวกางเกงสีดำในตู้ของเขาจะขาวมากแล้วก็พาหมาไปเดินเล่นดื่มกาแฟนั่งเก้าอี้ตัวเดิมกินราเมงร้านเดิมเขาบอกว่ามันทำให้เขารู้สึกคอมฟอร์ตครับแล้วก็อีกอย่างกิจกรรมที่เขาทำทุกวันคือดีไซน์ครับเขาออกแบบผลงานทุกวันจนเหมือนกับว่าเขาเสพติดครับมันเป็นคอมฟอร์ตของเขาครับครับผมและเขาก็ชอบที่จะไม่เปิดเผยชื่อตัวเองให้ใครไม่เปิดเผยชื่อตัวเองในงานเขาชอบที่จะให้แปะเมนโดมากกว่าเพราะว่าถ้าแปะชื่อเขาไปเขาจะเขินมากครับนี่เรื่องตลกเรื่องนึงคือมีคนมาเรียกเขาว่ามิสเตอร์เนนโดด้วยครับสุดท้ายนี้เขามีคำแนะนำสำหรับดีไซเนอร์รุ่นใหม่ครับแบบเป็นไม่รู้จะดีหรือไม่ดีแค่นี้เมื่อเขาบอกว่าเมื่อคุณคิดไอเดียแรกออกปิ๊งแล้วคุณไปสเก็ตต่อสเก็ตต่อว่าต่อคิดต่อคิดไปเรื่อยมันก็จะวนอยู่ในเขาวงกตของการดีไซน์ที่แบบไม่จบสักทีเขาบอกว่าเขาคิดอันแรกที่เลือกขึ้นมาเพราะว่าโอกิสโตคิดว่ามันเป็นอันที่ถูกที่สุดครับครับขอบคุณสำหรับการรับชมครับวันนี้มีแหล่งอ้างอิงจาก British GQ FT Financial Times ครับ DC หากมีส่วนไหนควรแก้ไขเพิ่มเติมผมเป็นมือใหม่อะไรคอมเมนต์มาได้ครับมีอะไรแนะนำบอกมาได้ครับขอบคุณที่รับฟัง Design Teaching Podcast Design DD Cal Kid Gun Young Guy